ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวีระปูดรังวัดที่ดินแค่ยื้อเวลาอ้างมีผู้ใหญ่สั่งไม่ให้ปารินาติดคุกชี้ป่าไม้และสปก.ตรวจสอบที่ดินเสร็จตั้งแต่11พฤศจิกายนแต่ลงพื้นที่วันนี้แค่ยื้อเวลาเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์รัฐบาลเสื่อมนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันกล่าวถึงการลงพื้นที่ฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐของกรมป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ครั้งที่2ว่าการลงพื้นที่ตรวจวันนี้คือการหลอกลวงเพราะเป็นแค่การตรวจแค่แนวเขตไม่ได้เข้าตรวจรังวัดตามที่ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนจึงมองว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นเพียงการยื้อเวลาเท่านั้นเพราะการตรวจแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนของกรมป่าไม้สปก.ต้องยืดเวลาออกไปอีก 2-3 วันก่อนจะเข้ารังวัดที่ดินนอกจากนี้นายวีระยังระบุด้วยว่าทราบมาว่าในความเป็นจริงแล้วกรมป่าไม้และสปก.ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาเสร็จไปแล้วตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งหมดจึงเป็นเกมการเมืองที่ได้รับธงมาจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีคำสั่งมาว่าทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้นางสาวปรินาติดคุกเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงประกอบกับนางสาวปรินาเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลจึงต้องเก็บไว้เพื่อปกป้องรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ